วัสดีสวัสดีสวัสดี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 วันนี้พี่ต๋องไม่มาแล้ววันนี้พี่ต๋องไม่มานะคะพบกับพวกเราสองคนในรายการพี่ปอยวันนี้รายการคุยกับใครนะคะคุยกับใครก็ไม่รู้โอ้อีก3นาที3นาทีเจอพี่ต๋องว้าโลโก้มันสวยจริงของใครนั้นเนี่ยที่เอามากองไว้เนี่ยรอพี่ต๋องแป๊บนึงนะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะ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 พี่ต๋องพี่ต๋องพี่ต๋องอยากดูซีรีส์แล้วค่ะทุกคนเราก็อยากดูเหมือนกันสวัสดีจ้าทุกคนรอพี่ต๋องแป๊บนึงนะอะไรพี่ต๋องร้อยคนเข้าไลฟ์พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วแล้วเขาต้องมาเจอกับเราเหรอพี่เลยอยากอ่านเรื่องแทนคุณแล้วค่ะไม่ให้อ่าน พี่ๆเริ่มถ่ายกันหรือยังคะยังเลยครับน่าจะเริ่มถ่ายมีนาพี่ต๋องขาวขึ้นปะเนี่ยฉิวสว่างขาวขึ้นเฉยเลยตอนที่12มาเมื่อไหร่คะนักเขียนตอนที่12มาเมื่อนักเขียนได้นอนดูสภาพดิวันนี้มาหน้ากล้องกี่คนคะอ๋อกี่คนคนเดียวพี่ต๋องHappy birthday พี่ต๋องตอนนี้อารมณ์ค้างมากรอนิยายเขาถามรอนิยายคือ นิยายคือโอเคไลฟ์อันนี้ไลฟ์แดมมี่ปิดไลฟ์ตอนนี้ถ้าทวงเรื่องนิยายเขาบอกว่าไลฟ์นะคะไม่อ่านหนังสือสอบแล้วไม่ต้องอ่านอ่านทำไม อ่านที่พอดีกว่าอ่านที่พอดีกว่าเฮ้ยเราไปคนแบบไหนกันล่ะคือเราสอบอะไรอย่างคู่แทนคุณจะมีไหมคะมาเลยพี่แป้งมาเข้ากล้องเลยแทนคุณมีคู่นะคะถ้าในเรื่องเต็มจะชื่อว่า Top 10 Story รักโคตรร้ายพ่ายแผ่นรักนะคะมีทั้งหมด1ตอนครึ่งมีทั้งหมดแค่โทรไลฟ์เพื่อที่จะเรียกกันแฟนสวัสดีค่ะอยากอ่าน Top 10คืออะไรรอทานเต็มๆอยู่นะคะคินพอสลงให้อ่านตอนต่อไหมจ๊ะมีค่ะมีอีก 3-4-5 ตอนมีอีก 3-4-5 ตอนเมื่อไหร่จะจบเนี่ยอยากครับพี่เบอร์เดทพี่ต๋องเป็นจังหวะ3ชาติมาทำไมเราดูทุ่งเหรออยากได้กำลังใจสอบออนไลน์จังค่ะก็หลับตาแล้วก็ลองกามั่วๆดูกาไม่ได้ต้องเล่นมาลูกไม่ได้รอตอนเวกัสพีทนะคะอ่ะ2ทุ่มแล้วเย้ดูแล้วเย้พี่ต๋องกลับบ้านเดี๋ยวเราจะมาผมปิดไลฟ์สองเพิ่มปิดไลฟ์คนดู 1,170 สุดยอดเอาเรามาพบกับพี่ต๋องกันเลยดีกว่าพี่ต๋องเต้นสามชาเข้าไปแล้วไม่ได้ไม่ได้จริงครับมันอยู่ไกลตัวนิดนึงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีใครวะสวัสดีครับทุกคนต๋องเองนะครับ Hi guys I'm here at Tremania official นะครับ yesterday is my birthday and thank you so much for everyone for your wishes วันนี้ก็ครับขอบคุณครับสวยวันนี้ก็มาไลฟ์นะครับผมที่ Kin Pod official นะครับก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาดูไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ยังไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องให้ทุกคนชวนคุยแล้วครับว่าจะคุยอะไรกันดีนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณของขวัญทั้งหมดที่ส่งมาให้ที่ฟิล์มเนียนะครับขอบคุณมาก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 เดี๋ยวเราไล่ดูครับรีบพร้อมไกลตัว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 คลิปลุกคลิปลุกครับผมนะครับก็ก่อนได้แหละก่อนที่เราจะมาคุยกันว่ามีถามตอบเดี๋ยวผมขอบคุณของขวัญทั้งหมดของผมก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่กันเลยแต่ละชิ้นนะครับครับหมดแล้วนะครับย
ยังยังเดี๋ยวเราพัดผมให้ไหมยังโอเคโอเคแป๊บนึงนะผมยาวเป็นหนูน้อยผมยาวอันดับแรกก่อนอันไหนก่อนนี้อันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยขนมอันนี้โอ้อันนี้เป็นขนมนะครับรูปร่างเป็นคลับคลายคลับคาเป็นตุ๊กตาแล้วก็สัตว์ต่างๆซึ่งคลับคลายคลับคาคลับคลายคลับคาได้เหรอก็อันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตแบ่งทีมงานทุกคนด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่ต๋องอย่าก้มเหมือนพี่มายเลยอย่าก้มเหรอครับได้ไม่เอาไม่เอาหยุดได้พี่ต๋องนั่งลงอันนี้อะไรเอ่ยทำหูคาทีอ่ะไม่ใช่ตื่นเต้นแล้วนะตื่นเต้นแล้วนะโอ้นั่งเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมใส่เลยแล้วกันก็คือใส่หมดเลยวันนี้ของขวัญใส่หมดเลยแฟนคลับก็จะรู้ว่าผมชอบอ่านการ์ดหน้าเพราะเวลาปกติแล้วแต่ก่อนเวลาออกงานหรือมีงานอะไรเงี้ยครับแฟนคลับก็จะให้ของก็ให้การ์ดมาตองก็จะมีกล่องเอาไว้เก็บการ์ดของแฟนคลับก็เราอยากจะกลับมาอ่านเวลาแบบอยากได้กำลังใจอะไรเงี้ยอ้าวดีคนสวยพี่ต๋องน้องหยกกันเองโอ้โหเนี่ยมาจากแฟนจากเฉินนะครับผมน่าจะใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับผมจะเอากลับไปอ่าน I will read later thank you so much for this ว้าวนะครับก็คือมันใส่อะไรวะใส่ได้เลยใส่ได้อะสวมเข้าไปได้เลยไหมมันต้องหมุนป่ะอ๋อขอโทษนะครับขอโทษนะครับระหว่างรอพี่ต๋องใส่นะคะก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยเห็นในคิมฮอตนี่ว่าพี่ต๋องอ่ะเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดแล้วเพราะเห็นแต่ว่าน้องๆอ่ะก็ใช่แต่เขาซนเขาคิดเขาผูกแล้วไม่ไม่พี่ต๋องหยุดแล้วหยุดก่อนปอยบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งอนุบาลก็คือพี่ต๋องอ่ะพี่เป็นครูคุณประพฤติเว้ยครูไม่จริงค่ะเป็นแบบเป็นผู้นำเอาถุงแกะมันเก็บไว้ก่อนนะครับใส่ไม่เป็นต่อไปก็นอกจากเหรอแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นซีรีส์ครับผม CSI อันนี้ผมเคยดู CSI นะครับมีอยู่ในช่องไม่ใช่ว่าจะสปีกหรือ HBO หรืออะไรแต่ว่าเคยดูนะครับเฮ้ย CSI มีไม่ใช่เคยดูนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นของกินใช่ไหมที่เขาส่งมาในกล่องนี้เอาการครับขอบคุณมากนะครับแก่แล้วแก่แล้วทางทีมงานก็ได้มีการสกรีนให้แล้วว่าอะไรมีระเบิดหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับจะเป็นของกินจะได้แบบกินส่วนกล่องนี้เป็นทางเป็นอะไรวะอ๋อเป็นชุดเครื่องหอมนะครับเอาไว้ใช้ทำดิฟฟิวเซอร์โอเคขอบคุณมากเลยนะครับเหมือนเขาบอกว่าห้องต้องเหม็นนะเนี่ยเขารู้เหมือนเขารู้ว่าห้องมันเหม็นอ่ะเขาก็เลยแบบให้ดิฟฟิวเซอร์มาใช้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยนะครับเด็กในสังกัดฟิล์มาเนียออฟฟิเชียลมีไบเบิลหรือเปล่าคะมีสิคะทำไมอ่ะมันก็ต้องมีสิมีสิคะเขาเห็นไหมเป็นคนนอกเหรอนี่ไม่แกะน่าใจแล้วนี่ก็ดอกไม้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ It's sunflower from maybe from Foxy China fan club นะครับผม Thank you so much from China fan club It's very beautiful and I appreciate it I likeSunflower มากมากนะครับผมนี่นะครับเอ๋น่ารักเอ๋เบ่งบานเหมือนพี่ต๋องสดใสเหมือนดอกไม้บานมีเพลงนี้ในนิยายด้วยนะที่พี่ต๋องร้องเขาบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าหน้าเราบานเหมือนดอกไม้ก็คือชีวิตเราคือเหมือนดอกทานตะวันก็คือบานตอนเช้าแล้วก็เหี่ยวร่วงโรยตอนกลางคืนตรงว่างอ้าวน่ารักโอ้อันนี้เอ๊ขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยน่ารักมากอ๋อของครูเดนขอบคุณมากเลยนะครับทำเป็นถุงผ้ามาให้แจก FC นะครับเดี๋ยวเอาไว้ใส่พิมพ์เสร็จแต่ก็พอได้จะปวดหัวโอ้คุณครูขอบคุณมากเลยนะครับไม่เจอนานมาก
ขอบคุณมากเลยครับในเม้นอันอยู่นะคะก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ตองบอกว่าขอให้พี่ตองมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณครับอย่าได้แผ่วไปให้สุดมีคนสุดอันนี้ของของใครเอ่ยนี่ใครได้แจ้งชื่อมานะครับเสื้อขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากสีแดงแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยอ๋อนี่เขามีชื่อด้วยนะครับขอให้รอยยิ้มเอ้ามีมาจริงด้วยอ่ะเราได้เราช่วยเอามา10โหลแล้วเนี่ยยื่นเขาให้มาเขาบอกว่าขอให้รอยยิ้มความน่ารักสดใสอยู่กับเธอแบบนี้เป็นนานๆนะในคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยผมจะกลับไปอ่านนะครับทุกคนน่ารักที่สุดระหว่างที่พี่ตอกอันบล็อกไปบอยก็จะเป็นคนอ่านคอมเมนต์ให้นะคะน่ารักที่สุดอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเนี่ยทุกคนจริงๆวันนี้ผมใส่จี้โลมาที่เป็นขับทำมาให้ด้วยนะครับนี่ thank you so much this is Dolphinex legs from I don't know from maybe Taiwanese fan thank you so much you really ยิ้มทีจะบูบแล้วบอกพี่ต่องยิ้มทีจะบูบแล้วงั้นส่งยาดมมันไปให้เขาให้เขาดมให้เลยโอ้นะครับขอบคุณมากครับอ๋อแล้วนี่ที่เขาเขียนมาหมดเลยหรอไม่ใช่คืองานวันเกิดปีที่แล้วอ่ะครับต๋องจัดงานวันเกิดเล็กๆที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง uh-huh. แล้วก็เจอแฟนคลับแล้วต๋องก็มีของสุดพิเศษสุ่มให้1คนก็คือเป็นไดอารี่ต๋องทำขึ้นมาเป็นสมุดไดอารี่ต๋องทำขึ้นมาแต่เดือนน่ะต๋องก็ติดรูปต๋องไปให้ แล้วน้องเขาก็เขียนทุกวันมาส่งกลับมาคืนมาให้ผมด้วย น้องคนน่ารักมากน่ารักมากไม่คิดว่าน้องเขาจะเอาไปเขียนไดอารี่จริงๆอ่ะคือรูปมันติดให้ในเล่มติดแค่รูปแต่ไม่ได้เขียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยน่ารักที่สุดเลยเขาเขียนไลลี่มาให้ผมจริงๆเฮ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณแบบขอบคุณมากน้องน่ารักมากนะครับที่พี่จะกลับไปอ่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากไปแล้วครับโอ้มีเสื้อด้วยเฮ้ยเสื้อของลูกชายพี่ใช่ไหมอันนี้เสื้อของต้นน้ำใช่ไหมขอบคุณมากนะครับก็อย่างที่แฟนคลับจะรู้กันนะพี่มีลูกบุญธรรมคนหนึ่งนะครับชื่อน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้ก็อยู่ป.3แล้วนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะพามาเจอกันนะครับหล่อยังใจบุญอีกอ่ะลูกชายลูกชายแล้วก็เหมือนที่ทุกคนรู้ทุกคนจะรู้ว่าผมชอบดอกทานตะวันนะครับก็มีดอกทานตะวันเต็มเลยอ๋อนี่นะครับนี่ from Carmen thank you so much maybe she is an Austria fan she ever sent me a lot of giftsคือเคยส่งของขวัญมาให้เยอะมากเป็นแฟนคลับชาวออสเตรียนะครับน่ารักมากก็คือยังขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับ thank you that you always beside me I love you so much thank you นะครับแล้วก็นี่ขอบคุณมากอันนี้ให้ทุกคนรู้ผมชอบวันพีชนะครับอันนี้เป็นของขวัญที่ใหญ่มากขอบคุณมากเลยนี่ก็ของคาร์เมนเหมือนกันนะครับของออสเตรียthank you so much thank you again it's lovely ไม่เล็กมากไม่เล็กไม่เล็กมากไม่เล็กคู่กรณีเธอมาปิดไลค์ไม่พูดอะไรนะฟอยอะไรนะคะไม่เล็กพูดอะไรนะเนี่ยไม่นะไม่เล็กบอกว่าระหว่างขอให้พี่ต๋องมีความสุขกับขอให้พี่ต๋องมีรอยยิ้มที่สวยงามคำถามคือกระเป๋าเงินผมหล่นไปไหนครับตอนนี้จัดการสิจัดการสิคุณหนูกลับไปอยู่คลองมอนไปเออตายคู่วารีมาจ้ะแล้วคุณที่เจอมาลีแค่ปะเนี่ยเจอเออนะเจอแน่บอกไปดิเจอกันไอ้มายบอกเลยพี่รักน้องมากพี่ต๋องชอบของขวัญทุกชิ้นนะคะที่ส่งมาให้เขาบอกว่าให้พี่ต๋องบอกหน่อยว่าชอบอันไหนที่สู้พี่ต๋องชอบทุกชิ้นเลยไม่ได้ทุกคนไม่ได้น่ารักทุกอันเลยใช่แค่จริงๆผมไปบอกแฟนคลับเราไม่ต้องส่งอะไรมาเพราะว่าแค่อู้อันนี้น่าจะเป็นใบไม้นำโชคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาไว้ใส่ที่บ้านตอนนี้ต๋องได้ของตกแต่งบ้านละของเหลือบ้านต้องได้ของตกแต่งบ้านแล้วต้องเหลือบ้านคือบ้านที่สองนี่รอฉนดที่ดินไหมโอ้ my god thank you มากเลยนะครับพี่หนุ่มพี่นะครับขอบคุณมากครับไม้ใบมงคลสีทองนะครับขอบคุณมากเลยครับน้องจะเก็บไปบ้านนะครับขอบคุณทุกคนมากครับของขวัญทุกชิ้นนะครับแล้วมีหลายชิ้นที่ต้องไม่ได้แกะนะครับมีบางชิ้นที่ส่งไปให้ที่กองนะครับผมก็อยู่ที่ห้องของละ
แล้วก็มีบางชิ้นที่ส่งให้ผู้จัดการต่อด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะครับ thank you for everything just support me นะครับแล้วก็เอาล่ะหลังจาก unboxing เสร็จแล้วนี่เรามาคุยกันดีกว่าวันนี้เราอยู่ช่องของ Filmania Arkin Porsche Official เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคิดพอดเกี่ยวกับบทของแทนคุณเกี่ยวกับนักเขียนเกี่ยวกับผู้จัดนะครับถามมาได้เลยแล้ววันนี้ต้องพร้อมปล่อยทุกอย่างบอกเลยว่าต้องสปอยทุกอย่างบอกเลยห่วงมากต้องผู้ไม่เคยปิดมีคนถามมาว่าฟิล์มาเนียนี่เป็นค่ายผลิตซีรีส์หรือว่ามีนักแสดงในสังกัดด้วยคะฟิล์มาเนียนะครับก่อตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทนะครับผลิตนะครับผมสื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่อภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นผลิตที่เปิดใหม่ขึ้นมาเรื่องแรกคินพอร์ชเฉพาะเรื่องแรกแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ด้วยเหมือนกันนะครับนักแสดงที่เล่นในคินพอร์ชก็เป็นนักแสดงภายใต้สังกัดของฟิล์มาเนียครับถูกต้องไหมพี่ถูกต้องครับเป็นการเป็นงานขอตังค์100แสดงว่าเขียนสคริปต์มาดีถูกไหมแล้วพูดถูกปะวะถูกต้องทำไมพี่ต๋องดูแสบขนาดนี้คะไม่ทุกคนเอาจริงๆคือแบบจริงๆผมเป็นคนที่เรียบร้อยมากไม่ใช่เรียบร้อยคือเป็นเอาจริงๆคือเราคิดว่าเราเป็นคนแสบแหละแต่พออยู่ในกองแล้วอยู่กับเด็กๆอีก10กว่าคนอ่ะเราดรอปไปเลยเว้ยไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะทุกคนโดยเฉพาะนักเขียนนะคะทุกคนที่ชื่อปอยเลยผมปอยเนี่ยนะเวลาไปที่ใดก็บอกว่าเนี่ยปวดหัวมากปวดหัวเนี่ยปวดหัวเพราะตัวเองก่อนหนึ่งแสบพอกันใครเป็นหมอท็อปคะพี่แบงค์บอกไม่อยากให้รู้พี่ยงรู้ป่ะเวลากินของอร่อยๆอ่ะเขาก็เก็บไปกินคนเดียวหรือเปล่าเออใครไม่อยากแชร์คนอื่นเห็นวะของแบบนี้เนาะใช่มาท็อปมาท็อปอยากเห็นพี่ต๋องเต้นแบบในร้านเจยกจังเลยค่ะไม่ได้ต้องรอดูมันเป็นแบบเซอร์ไพรส์ป่ะมันต้องเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นิดนึงสปอยตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยได้ไหมเขาไม่อ่านไม่อ่านได้นะครับที่ทำอะไรนะครับชื่อเรื่องคินพอสตอรี่รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักนะครับเดี๋ยวปอยจะอัพแล้วหางานให้อีกเลยอีกกี่ตอนจบนะแจ้งดิตอนนี้42อีก3ตอนจบแล้วอีก3ตอนจะจบแล้วนะครับทุกคนต้องที่ไปตามอ่านแล้วนะครับใช่จะไม่เสร็จอื่นๆซึ่งปอยก็บอกว่าจะอัพภายในวันอื่นวันอื่นขอกำลังใจอ่านหนังสือนะครับพี่ต๋องขาไม่มีครับไม่อยากไม่อ่านก็ไม่พึ่งไม่ต้องซีเรียสคือถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องอ่านมันไม่เข้าหัวหรอกจริงๆไม่คือเพราะว่ามันเครียดมันเหนื่อยอ่านไปก็ไม่เข้าหัวอันนี้ปอยอยากรู้เหมือนกันที่แฟนถามมาพี่ต๋องตอนอ่านนิยายอ่ะแล้วแบบเป็นฉาก NC อ่ะพี่ต๋องอ่านป่ะไหนพูดให้นักเขียนชื่นใจหน่อยสิอ่านนะแล้วยังไงอ่านแล้วจินตนาการถึงหน้าน้องด้วยถึงกระเดิมด้วยเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเกิดเราไม่มีเด็กกันเราก็ไม่รู้จะจินตนาการถึงใครไงแต่พอเนี้ยเราเห็นแบบไมค์อะโปเห็นไมเบิลบิลเห็นทุกคนแล้วแบบเราคนอ่านแล้วมันต้องจินตนาการถึงหน้าน้องอ่ะมันก็แบบว้าว amazing ว้าว amazing ว้าว amazing แล้วโอเค yeah แล้วพี่ต๋องเนี่ยตอนอ่านนิยายเนี่ยคือจะบอกว่านักแสดงเราทุกคนอ่านนิยายทุกคนเนาะแล้วก็มีฉาก MC ต่างๆด้วยพี่ต๋องอ่านถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยมีคนถามมาอีกไม่เกิน10ตอนจะถึงตอนล่าสุดแล้วครับคือเราไม่ค่อยบ้างเราก็อ่านแล้ว2ตอนอะไรอย่างเงี้ยส่งจุ๊บให้ดูหน่อยค่ะเฮ้ยเตี้ยทำไมทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะขอกำลังใจในการแปลกฎหมายจากอิงเป็นไทยหน่อยค่ะอ๋อคนนี้เขาอาจจะเรียนนิติโอ้น้องทำเป็นการเป็นงานว่าก็ถ้ามันเป็นงานที่ต้องทำด้วยเวลาก็ทำไปเถอะครับน้องทำไปเถอะคือบางทีเราต้องแบบคือบางทีเวลาเราทำงานอ่ะเราก็ไม่ทำเพราะแพชชั่นหรอกแต่ทำเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำทำไงได้ก็ต้องทำแค่นั้นแหละคือพี่ไม่รู้จะให้กำลังใจอะไรอ่ะแต่ว่ามันสิ่งที่ต้องทำก็ต้องทำไปดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเคยมีคุณครูอาจารย์ผมเคยบอกอย่างนึงว่าเวลาเราหมดกำลังใจในการทำงานอ่ะให้คิดซะว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็ยังสามารถทำงานได้คือมีบางคนที่แบบใครจะรู้วันนึงเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยทำไมเราถึงหมดนี้ได้วะเฮ้ยพลังมาหน่อยไม่ใช่พี่ต๋องไม่ใช่พี่เหรอไม่ใช่เมื่อกี้ใครออกมาตรงนี้นะมากลับมา
เขาถามว่าจะมีเรื่องแยกของแทนคุณไหมมีไหมครับมีก็คือเรื่องของแทนเก่าสองแทนจะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะจะเอาไหมอ่ะโอ้ปวดหัวนะปวดหัวนะเป็นสามตาสามเศร้าครับไม่ใช่เรื่องคุณนี่ตลกปกฮาอย่างเดียวเลยนะว่าคุณอ้าวเอามือปัดนะครับปัดนะครับพี่จบจบเย้วันนี้มีบรรยากาศนะคะของคุณแทนคุณด้วยมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยแก้มไปเออเราหอมแก้มเหมือนทุกคนแล้วมาเอาหน้าตาเค้กก่อนเอาตั้งเค้กก่อนเฮ้ยน่ารักว่ะตั้งเค้กก่อนเดี๋ยวถอยเงียบเลยนะมาแล้วเลยไม่ใจนะเดี๋ยวสุขมากพี่โอเคบุญเนาะจัดเลยอ่ะนั่งคุยกันครับกันก่อนเร็ววู้อ้าวสวัสดีเราสวัสดียังไปทำการเร็วสวัสดีครับเย้ของเราโทษเราของเราคณะมาฟีคณะมาเฟียคณะมาเฟียเย้มาเฟียสามชาติอันนี้เป็นหัวหน้าบริการอันนี้เป็นป้าข้างบ้านจบเลยจบเลยพวกคุณมาเซอร์ไพรส์พี่ต๋องตั้งแต่กี่โมงอันนั้นข้างหน้าดีกว่าโอ้ยมาโอ้ยได้เออไม่แล้วหัวหน้ามึงจะอินหมดเลยตอนนี้วะเรามาตั้งแต่บ่ายสามละไม่มาตั้งแต่เที่ยงเฮ้ยเออแต่ถ้าเขาถามว่าตอนนี้พวกเราอ่านได้กี่ตอนแล้วผมอ่านจบแล้วครับเฮ้ยเอาเที่ยงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่อ่านเลยยังไม่อ่านอีกเหรอปอยมันยังไม่อ่านมันยังไม่อ่านปอยรู้ไม่ไม่อ่านหมดต่อไปนะพี่บอกผมอ่านไปตอนนึงนะข้ามไปตอนที่41เลยโอ้โหเป็นไงเราอ่านจบยังจบแล้วเฮ้ยจบจริงดูกันแต่ละแต่ละคนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะเป็นคนค่าชื่อแล้วค่าชื่อเลยว่าในเรื่องใครจะตายมีคนตายในเรื่องเนี่ยมันชื่อใครฉากหมาคาบเสื้อมาตายแล้วเดี๋ยวนะในเรื่องไม่มีหมาสักตัวเลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้นักเขียนบอกว่าจะให้เราสองคนนี่คือแบบขับรถตกเหวตายเมื่อกี้พูดอะไรไม่ถูกใจใช่ไหมบ่นดีแค่เรื่องจริงกันนะบทมีอยู่แค่นั้นเรื่องจริงกันนะแล้วก็ไอ้ขับรถตกเหวตายอ่ะตั้งแต่ตอนแรกนะตอนแรกเลยตอนแรกไปเลยตอนท้ายนะตอนแรกเลยไม่เห็นหน้าเลยเห็นแค่หูเหรอเห็นแค่หูไม่ต้องเห็นเลยดีกว่าเห็นแค่หูไม่ต้องเห็นเลยมาคนเดียวเนี้ยมาคนเดียวเฮ้ยคนน่ะจะให้มาใครล่ะเดี๋ยวได้ข่าวว่าเวิร์กช็อปล่าสุดก็มาคนเดียวเขาเหงาแหละเหงาซึมแหละต้องกีตาร์ด้วยนั่นเฮ้ยรู้ด้วยเออเมื่อวานเนาะเมื่อวานเขาเขินผมไว้แซวเรื่องที่แมวขวนใช่ป่ะบอกว่าขวนไปเบิ้ลก่อนเนี่ยมันมาเขินบอกว่าขวนมึงก่อนคนแรกเขินรอดูเลยรอดูว่าบรรยากาศของเราเนี่ยจะแซ่บที่ไหนต้องติดตามนะครับอยากเห็นตาเขาแซ่บแล้วผมไม่ทำไม่ผิดหวังแล้วมึงอ่ะอะไรครับต้องสองคนอ่ะอะไรอยากสู้ป่ะสู้ความแซ่บสู้ป่ะไม่สู้เขาไม่ได้หรอกต้องเขาบอกว่าตกขับรถตกเหวตายคู่เลยสู้เขาอ่ะบอกเลยขับรถตกเหวสังหารหมู่นี่พี่มันแต่งงงเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งครับทำเป็นไม่รู้ไม่รู้ทำเป็นไม่รู้นั่งกินน้ำปลาเปล่าเออมาถึงก็ไม่เหมือนออฟฟิศเงียบๆจังเลยไอ้พวกนี้ไปซ่อมอยู่ตั้งแต่ตอนตื่นชั่วโมงไงเมื่อกี้แอบถามหรอว่าใครอยู่บนเออบอกว่าเอาประชุมงานข้างบนมีบัญชีคุยงานไงพี่แป้งเลยน้องบัญชีคุยงานอยู่ข้างบนคุยงานเลยพี่เงียบกันเออแล้วก็เสียงตึ้งตังตึ้งตังอยู่จริงๆเราไม่ได้วิ่งกันเลยมีพี่แป้งเราวิ่งอยู่
โอ้จ้าแต่จริงๆไม่มีใครพิงกันที่ยินเสียงอะใครวะเล่นเขาบอกว่าพวกคุณเหมือนออกมาจากนิยายอะไรนะเหมือนออกมาจากนิยายแต่รู้ได้ไงไม่ออกมาจากนิยายเอออะไรวะเขาบอกน่ารักที่สุดไหนตั้งชื่อแก๊งซีไอ้สี่คนนี้อยู่ด้วยกันจะเป็นแก๊งอะไรเขาถามต้องให้แฟนคลับตั้งแก๊งอะไรไม่ใช่แฟนคลับคุณต้องคณะคณะสี่ชาติแก๊งมาเฟียดูเท่ไปไอ้มาสี่คนไอ้มาสี่คนเลยวงชายสี่หมีเกี้ยวมาอุไรพรชื่อแบบในนี้เขาถามย้ำกันอยู่นั่นเองอะว่าใครยังไม่ได้อ่านนิยายบ้างในเนี้ยอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วตอนนึงสามตัวบนไงเรามั่นใจว่าในเนี้ยเราอ่านเยอะสุดแล้วไม่หรอกมั่นใจไอ้บ้าจะไม่อ่านคนตายตอนไหนอ่ะต้องบอกก่อนไหมคนตายตอนไหนใครคือคนตายเหรอไม่ผมคนไม่ชอบจับสลับคนหนึ่งอ่านคนหนึ่งคนไงโอ้งอนหนักตายตอบดิชงเก่งชงเก่งชอบชอบเห็นคนรักกันมีคนบอกว่าแกงสี่กุมารหันกล้าตรีคาถาจักสังแล้วมีคนตอบว่าช่องเจ็ดอะเยอะมากว่าคนตายแต่ตอนแรกค่ะคนตายตั้งแต่ตอนแรกค่ะดูคนเขารักมากเลยพี่ต่องเมื่อกี้ก่อนถามพี่ต่องไปแล้วว่าอ่านฉาก NC เรารู้สึกยังไงบ้างเราถามว่าคนเขาถามว่าตอนอ่านฉาก NC รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวนะมีคำถามเลย NC คืออะไรจ๊ะ NC คืออะไรน็อกกัปปี้น็อกกัปปี้ไม่ใช่พี่ต่องคือแบบห้ามรักรอบห้ามก๊อปไม่ใช่มั้งพี่เอาไม่ใช่เอาจริงๆอ่ะไอ้คำว่าไอ้คำว่าสามทีอ่ะก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเป็นไทม์เต็มเอ้าเหรอ3ทีคือ3โพซิชั่นป่ะเอ้าเหรอเออเอ้าถ้าใครคันแบบเออแล้วเต็มไม่ใช่3ทีค่ะไม่อะไรมาไม่รู้ก็แบบแต่นิยายเค้าไม่เฉลยนะ3ทีหรือเปล่าอ้าวเออบอกไปแล้วนิยายบอกไปแล้วว่าไม่ใช่3ทีแต่3ทีอ่ะคือไทม์เตเตมันมีตัวทีหมดเลยอ๋อหมายถึงว่าชื่อชื่ออ๋อ3ทีใช่อ๋อคนละที1 2 3ใช่ใช่อะไรเนี่ยเนี่ยแต่3ทีไม่ใช่แล้ว3ทีคือไม่ใช่แน่นอนอ๋อไม่ใช่สามทีโอเคครับต้องรอติดตามในนิยายที่ชื่อว่าอะไรวะใช่เต็มสตอรี่รักโคตรหลายสุดท้ายไม่รักทำไมชื่อเรื่องมันเศร้าอ่ะรักโคตรหลายสุดท้ายไม่รักเหรอท็อปแทนก็มีนะท็อปแทนชื่อเรื่องว่ารักโคตรหลายสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็มีนะบาร์จ็อบเป็นอาร์มพลสตอรี่รักโคตรหลายสุดท้ายตายชักกำกับโดยแทนฟิล์มมาเนี่ยอำนวยการสร้างกับลงทุนได้ด้วยเหรอลงทุนยังไม่ได้ทำเรื่องนี้น่าดูไหมตอนเดียวพอตายเลยตายเลยไม่ให้เห็นแค่แบบเขาบอกว่าผมว่าชักกับปากลับเลยนะชักกับตากลับถ้าคนไม่รู้ใช่ไหมตากลับคืออะไรอ่านนิยายซีขายเก่งขายเก่งมากแต่เอาชื่อเรื่องตัวเองให้ถูกก่อนตอนนี้ชื่อเรื่องตัวเองอะ Top 10 Story รักโคตรร้ายพ่ายแผนรักพ่ายแผนรักเจ้าดีกว่าการบ้านเก่งโคตรสปอยโคตรสปอยเอามาของเวกัสพีทบ้างชื่อเรื่องเวกัสพีทเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะอะไรเนาะเอารักโคตรร้ายไปก่อนเอารักโคตรร้ายไปก่อนรักโคตรร้ายสุดท้ายขอตากลับเวกัสพีชคือเวกัสพีชสตอรี่รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักก็คืออยู่ในเวกัสสุดท้ายโคตรรักขอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวกาซีจะอยู่ในซีรีส์เรื่องหลักเรื่องนี้ก็คือนอกจากจะมีคู่ของ
คีนพอยต์แล้วเนี่ยจะมีเรื่องราวของเลกัสพีทด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะคุณต้องรอติดตามดูผมชอบมากขอบคุณอ่ะชอบเลกัสพีทชอบเลกัสพีทโอเคเราส่งไปแล้วชอบเพราะว่าบทมันแบบน่าสนใจแล้วก็คิดว่าไม่มีนิยายเรื่องไหนกล้าเขียนบทแรงๆเหมือนเวกัสพีทแต่ผมชอบนะเหมือนละครเรื่องทุกอย่างอ่ะเรื่องนั้นแหละเรื่องนั้นจำเลยนะจำเลยนะพี่แอฟที่พี่แอฟเล่นปะใช่ใช่เลยเหรอ10 กว่าปีแล้วนี่ถ้าเขาไม่ขังสุดท้ายก็รักในตัวเรื่องจริงเนี่ยจะเอาเขาไปขังเปล่าหมายถึงไปเบิ้ลไอ้มันไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเบิ้ลมันอะไรเอายังยังไม่อยู่มีคนบอกว่าอาร์มคนตายพร้อมกับประคับชื่ออลิซาเบธกับเซบาสเตียนที่พอดเยี่ยวใส่คนตายต้นเรื่องเลยนะชื่อประคับใช่ไหมชื่ออะไรอ๋อทำไมชื่อมันดูอลังการคนนักแสดงเขาชื่อเซบาสเตียนเซบาสเตียนอลิซาเบธก็ควรได้รู้นะไม่บ้างนี่ไงว่านักเขียนน่ะต้องให้ความสำคัญกับปลาปลาทำไมรู้สึกว่าประคับสำคัญกว่าทำไมบริการให้คุณหนูนั่งพื้นอยากนั่งเองไม่ครับไม่ครับทำไมครับเราทำอะไรก็ได้เพราะเราเป็นคุณหนูแทนคุณเดินออกมาจากนิยายได้หมดเลยครับอันนี้ไม่ได้อยู่หน้าเซตนะอ่ะยังไงต่อครับอยากรู้ซีนแทนคุณเต้นแล้วอ่ะที่ขี่คออาร์มแล้วเต้นอ่ะจริงเหรอพี่ขี่คออาร์มเดี๋ยวขี่คอใครนะอาร์มแสดงว่าคนเยอะไอ้พาร์ทไม่อ่านเลยไอ้พาร์ทไม่อ่านจริงๆด้วยไอ้พาร์ทไม่อ่านจริงๆด้วยโอ้แล้วมันไม่ได้อ่านสักตอนมึงชื่ออะไรเรื่องเนี้ยอะไรนะนี่เรื่องที่ชื่ออะไรก่อนชื่อพลไงเออรู้ว่าจะชื่ออะไรโชคดีแต่ว่าพลอ่ะชื่ออาร์มเอออย่างนั้นก็รู้ว่าที่เราชื่ออาร์มมึงพูดทำไมเนี่ยพูดดิแหมพูดเข่าก็อีกแต่คนไม่พอใช่ไหมเขาถามว่าปวดหัวกับตัวละครที่ตัวเองได้รับไหมแบบเครียดไหมอะไรเงี้ยไม่เหมือนเขาไม่ใช้ชีวิตไหมไม่ปวดหัวนะเพราะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้าตายจะมันขึ้นมีเรื่องอะไรว่าไม่ได้หรอสองตายคนนี้จะตายแทนปลาคาร์ปก็คืออาร์มกับคนนะโดนพอดเยี่ยวใส่เพราะว่าจะเผาไปให้พีทเผาไปให้พีทเผาไปให้พีทนี่ตัวกี่ล้านเนี่ยต้องสวยมากไม่รู้ทำไมนักหนาแล้วปลาคาร์ปโอ้โหมาแล้วปลาเฉยเลยเงียบเลยจริงเพราะว่าเขาทำร้านปลาคาร์ปไงใช่ร้านปลาคาร์ปจังหวัดไหนนะจังหวัดไหนนะขายของไหนชุมพรชื่ออะไรนะครับชุมพรกล้วยทานคาเฟ่ไอ้นะชุมพรกล้วยฟาร์มเหมือนคาเฟ่ครับไอ้นะชุมพรกล้วยฟาร์มเหมือนคาเฟ่ไอ้ฟาร์มนะไม่รู้เรื่องท่าเลยอ๋อโคอีฟาร์มโคอีที่แปลว่าปลาคาร์ฟเห็นโพสต์อยู่นะว่าแบบอาหารเด็ดก็คือปลาลุยสวนคือปลาคาร์ฟเลือกเสียงญี่ปุ่นไม่ได้ว่าขาดเสียงว่าโอโคอีโอโคอีต้องเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเรียกโคอีพอละมันจะไลฟ์ไม่ได้ก็อยากขยี้สิใครที่ขับรถผ่านชุมพรก็ผ่านเลยไปอย่าแวะร้านอยู่ไกลขับเลยไปเลยไปสุราษฎร์ซะไปสุราษฎร์ซะตอนนี้ใครนักแสดงมาได้แรกๆจอบไปดิวหมดแล้วนะดิวคนอื่นอะบอกว่าเนี่ยช่วยไปถือแบบลังนกกับปลาคาร์ฟเจเปอร์กำลังนกก็เหรอชื่อแบรนด์อะไรอะชื่อเป็นแบรนด์ของที่บ้านตัวเองชื่ออะไรชื่อตีบ้านนกบ้านนกทุกคนชื่อพ่อชื่อตีพ่อชื่อตีชื่ออะไรนะตีเด็กคนหนึ่งอ่ะเราชื่อพ่ออ่ะเน้นใจเลยถึงอย่างนี้นะถึงแม้ธุรกิจคนหนูนี่เน้นใจบ้านธุรกิจทั้งนกเศรษฐีชุมพรนะน่ะก็ขายปลาคาร์ปทอดปลาคาร์ปทอดลุยสวนปลาคาร์ปลุยสวนแต่กินข้าวต้องเอาไหมยังไงต่อครับของมีเอาแล้วดูสิว่าอยู่สักประโยคได้ไหมแหล่งใต้จะเอาแล้วเราขอไปทุกรอบเลยขอไปทุกรอบเลยเหรอเอาพูดหน่อยจริงเหรอจริงจริงพูดใต้ได้ปะได้นิดหน่อยให้หน่อยได้นิดหน่อยไม่ใช่แล้วเราโชว์นิดหน่อยผันพื้นดิของแค่ต้องเย่ไฟยังไม่เป็นไรก่อนใครมาไม่แบบทำเนียนใต้ไงมันจะแบบลงมันแค่ต้องแบบสูงมันเราคุย
ียนเป็นสำเนียงใต้สักแบบ1นาทีดิได้แรงสักเป็นสำเนียงใต้สักนาทีที่นักเกิดทุกคนคะเออคนใต้ก็วันนี้นะครับวันเกิดพี่ต้องเมื่อวานใช่ไหมเอ้าเมื่อวานจ๊อบเมื่อวานจ๊อบผูกแม่จ๊อบมันต้องอุ้ยมันคนใต้ชุมพรชุมพรไงมันต้องได้ยินคนพูดมาก่อนถึงเราจะพูดได้อ้าววันนี้ก็จะให้น้องจ๊อบนะครับอวยพรวันเกิดพี่ต้องนะหย่อนล่างนะคะเพราะว่าต้องเกิดวันที่26น่าจะ27นะครับหย่อนล่างหน่อยให้น้องจ๊อบอวยพรมาซาตาให้หน่อยนะคะแป๊บเพราะๆยากมากแหมอยู่บ้านให้ผู้ตายอยู่มาบ้านกรุงเทพทำไมพูดไม่ได้วะตายแล้วต้องครับครับข้อหายพี่ต้องเปลี่ยนชื่อเฉยคนใต้อยู่เนี่ยทำไมไม่เหมือนเขาเลยวะร่างกรองเป็นผุดร้อยพื้นแหมประมาณนี้เพื่อนทำไมแต่ว่านั่งซัดจ็อบนี่คือแบบคือมันพูดไม่ได้มันพูดทองแดงจริงก็ทำในให้สุดไปเลยทำไมอะไรล่ะเอาว่ะว่าไงแลกนะจ็อบแลกไปเลยลูกแม่แลกไปตั้งพี่ต้องพี่มีมันอะไรอย่างนั้นพี่ต้องครับวันนี้น้องจ๊อบวันนี้น้องจ๊อบจะมาอวยพรมันเกิดหย่อนลั่งจะมาอวยพรมันเกิดหย่อนลั่งข้อไหนดีมีความสุขมากๆโอเคครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วทำไมเวลามันคุยกับนี่ทำไมมันคุยใต้ชัดจังวะทำไมมันคุยไม่ได้ไม่มันต้องมีคนคุยยังไงแบบคุยไม่ใจร้ายกับจ๊อบเกินไปแล้วนะมีคนบอกว่าเงียบซะจ๊อบทำอะไรก็เขาบอกว่าอยากฟังพี่บิวอวยพรวันเกิดแบบแรงใต้ให้พี่สองด้วยคุณแล้วเขาจับยังไม่รอดบิวจะไปเหลืออะไรลองดูสักแป๊บคราวนี้ที่อีกรอบนึงบิวให้ไหนกันถามก่อนเป็นคนภาคกลางครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนใต้เหมือนกันเกาหลีใต้อ๋อเงียบเลยคราวนี้ยี่ดีก็เลยวะเห็นนะดีไหมดีไหมได้อยู่ไหมอะไรวะคือไม่ต้องไปพูดอันยองเจ้าอันยองนี่อันนี้เฉียบตับที่ผ่านอยู่ไปอยู่ตับที่ผ่านอยู่ได้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 หน่องคือได้ได้หน่องน้องพี่ลองพูดใต้เอ่ยพอหน่อยเกินพี่ต้องสิครับวันนี้น้องบิววันนี้น้องบิวเอ้ยพ่อหนุ่มเกิดพี่ต้องมาเอ้ยพ่อหนุ่มเกิดพี่ต้องเรื่องแทนคุณเรื่องแทนคุณข้อหายพี่ต้องขอให้พี่ต้องพี่เกิดบิวขอให้ต้องมีเบียร์มีเบียร์มีเบียร์ชายอะไรครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นอกจากเรียนเวิร์กช็อปแล้วกูต้องสอนภาษาใต้ด้วยอ่ะบาสไปไม่ถามก่อนไปในเรื่องก็คือพูดภาษาใต้ปะนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าพอพี่เป็นคนใต้ใช่คนใต้แล้วก็มาทำงานกับตระกูลหลานใช่แต่ว่าคนใต้เขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดกลางกับไอ้เขาจะไม่พูดใต้กับแทนคุณหรอกแต่เขาจะพูดใต้กับเวกัสบ้านี่ค่ะหลอกด่าภาษาใต้อย่างนี้ไงแซ่บว่ะแซ่บนัวว้าวอเมซิ่งเอาสิครับคุณหนุ่มเอาแต่ไปบาสละถึงคิวบาสละได้หรอกแรงสิบาสแรงไงอ่ะเอาขอดูอีกรอบนึงสวัสดีค่ะต้องมาใต้ด้วยเอาทองแดงไหมทองแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบาสค่ะเหมือนป้าเลยโอเคพูดอะไรพูดอะไรน้องบาสน้องบาสข้ออวยพรวันเกิดพี่ต้องก็อวยพรวันเกิดพี่ต้องมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆมีแต่เสียงหัวเราะทำไมมันยาวอะไรนะมีแค่เสียงหัวเราะรอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มนักข่าวนักข่าวจุ๊บ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 ไอ้บาร์บชัดกว่าไอ้จ๊อบอีกกูชัดกับคนที่อยู่ชุมพรเลยมึงคนไหนเนี่ยคนไหนเนี่ยกูอีกแล้วแหมตอนอยู่บ้านพูดชัดเดี๋ยวกลับมากรุงเทพพูดไม่ชัดฉะนั้นงงไปหมดคอมเมนต์บอกว่าเหมือนฝรั่งพูดไม่ชัดเขาบอกว่าชอบมุมเกาหลีเหนือของพี่วิวมากเลยแต่เขาสตันกันทั้งไลฟ์นะคะของวิวสตันทั้งไลฟ์ขันยองนี้ขันยองนี้ขันยอง
างนี้อันยำเจ้าเกาหลีเกาหลีอีสานนั่งซักอ่ะเกาหลีเหนือเกาหลีเหนืออันยำเด้อเจ้าเกาหลีใต้อันยำนี้เกาหลีอีสานอันยำเด้อก็บอกให้พี่ต๋องพูดใต้พี่ต๋องพูดใต้ยากตอบกลับเข้าไปหน่อยซิพี่ต๋องลองดูว่าขอบคุณที่ทุกคนอวยพรเลยขอบคุณงงเหมือนแล้วขอบคุณที่ทุกคนอวยพรวันเกิดวันนี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนอวยพรวันเกิดวันนี้นะครับโอ้น่าอยู่เฮ้ยมึงว่าเออแหมมึงว่าเออดีเลยมึงแค่สวัสดีครับก็ผิดแล้วอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เรียนเวิร์กช็อปกันอีกคิดว่าจะปั่นปวดแค่ไหนมีคนถามมาครับแค่นี้ก็โหดบอกว่าประหลอดแตกเขาถามอะไรปวดหัวทำไมทำไมอยู่พี่ปวดหัวเหรอเปล่าผมไม่ปวดหัวเลยแล้วตอนเวิร์กช็อปอ่ะกลุ่มเราสี่คนอ่ะจะต้องฝึกด้วยกันบ่อยจะต้องอะไรด้วยกันบ่อยคิดว่ายังไงเราจะต้องฝึกอะไรกันบ้างทีมงานยังไม่ได้บอกเนี่ยฝึกใช่ขยับกล้ามเลยเพราะว่าปวดกล้ามมากเลยตอนนี้คือแบบปวดคิดว่าเป็นการที่คุณทำอะไรบ้างต้องไปฝึกบ้างเองอยู่ทั้งวันไม่ได้ยิ้มที่มานั่งไลฟ์ครึ่งชั่วโมงเหมือนได้ยิ้มเป็นสามวันเราอ่ะมันไม่ได้เข้ารอจากคุณบางคราวเขตเลยอยากดูหนังแล้วเนี่ยอ๋ออย่างนั้นก็ผมก็ต้องไปฝึกนั่งเด็กฉันก็ต้องเปลี่ยนหลังที่พอสเปิดให้ดูเอาเหรอยังไม่รู้พี่ต้องเดี๋ยวข้ามไปเล่นก่อนนะคะหนังในตอนสุดท้ายของทีเซอร์อ่ะอืมต้องไปฝึกดูจริงๆไงเพราะเวลาเข้าซีนปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออมันอินเออมีแฟนคลับจากแคนเบอร์เรียมานะคะทุกคนทักทายสิแคนเบอร์เรียมันภาษากัมพูชาภาษาอังกฤษไง Hi Cambodian fans thank you so much please look forward our series this is my bodyguard yeah my bodyguard and my best bodyguard โอเคเอาเฮ้ยคุยดิเราคุณอยู่นี่เรามองไม่เห็นคุณต้องอ่านให้เราฟังโอเคนะพี่ต๋องฝึกแหล่หรือยังคะฮะฝึกแหล่ฝึกแหล่แห่นาคหรือยังคะพี่ต๋องบอกเลยว่าเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวดูนะโอ้นวลน้องนี่แหละพี่ต๋องนะโอ้โหทายยิงไหมต้องกลัวคอก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่สบายใช่ป่ะกลัวคอก่อนเอายาไหมโอ้นี่ไงโอ้แต่นี่แค่นี้นะพี่ต๋องชอบมันเพลินหรอเลยโอ้ยอันนี้น่าสนุกอยากให้ลองสลับบทกันดูตอนเนี้ยสลับบทแล้วไม่มีอะไรท้าทายถ้าเป็นแทนคุณใครเป็นแทนคุณบ้างครับทั้งหมดอ่ะบนฝั่งนู้นเลยเอาฝั่งนี้เชื่อว่ามีบทเป็นได้เลยใช่บิวแทนคุณไม่ดียังไงพูดแทนคุณดีทุกอย่างเออการเป็นแทนคุณอยู่เป็นพี่เชื่อบิวทำได้งานที่ต่อเป็นพีทได้เออต้องสลับทีเลยป่ะสลับทีเลยคุณหนูครับคุณหนูคุณนั่งเลยเฮ้ยเร็วๆนี่คุณหนูนะคุณอยากให้ตอนนี้ไม่ได้นั่งจะไม่ได้คุณหนูไม่ได้นั่งเลยคุณหนูครับคุณหนูเชิญแล้วคุณหนูแล้วอันนั้นเป็นใครสองคนเขาขอสลับบทกันผมเป็นใครเฮ้ยเขาให้สลับโว่ะจากอาร์มพอเป็นคนอาร์มอ่ะโอ้ยมีแค่คนอาร์มคนอ่ะเฮ้ยเงี้ยเต็มใจป่ะเต็มใจเป็นพี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 อยู่หาคุณหนูครับมันจบควรเอาหน้าเลยไหนก็ต้องทักทายสิคุณหนูคุณหนูได้ไหมครับคุณหนูเปิดหนังดิใจเย็นใจเย็นครับได้ยังไงกันอ่ะได้ฮะเอาเรื่องก่อนเอาเอาเรื่องก่อนอันนี้เป็นคุณชัดเกี่ยวกับคุณขาเป้งมากเลยเอาเขาเป้งมากเลยฟัดเลยเปล่าดูเอาเรื่องคุณหนูฟัดเลยเปล่าคุณตายอะไรเล่าเป็นคุณหนูหรือไอ้พอดวะโดนไปหมด
ปากเป็นตัวเองเป็นตัวเองเหรอปากเถื่อนเหลือเกินถ้าเป็นแทนคุณจะต้องร้องเพลงได้เขาบอกมาไหนคุณร้องสักเพลงสิเพลงอัศวินดำอัศวินดำอัศวินดำสัญลักษณ์อะไรวะมวยสดิบจำแต่อีกเวอร์ชันนึงอ่ะเวอร์ชันแล้วผมแล้วเอาเพลงฮาฮาก็ได้ขอโทษที่เข้าไปเป็นอันนี้ก็ได้อ๋อไอ้เพลงนี้อยู่ในบทแคสด้วยเออลองนี้ลองนี้น้องนอนไม่หลับก็ใจกระซาบกระซาบอะไรนะใช่ป่าววะใช่ผีมาแล้วไงมิ้วให้คืนโถคุณหนูเอ็นทุกคืนไปยืนผีต้องห้ามนะผีต้องห้ามจ้องไปจริงตรงนั้นคุณหนูเออคุณหนูหยุดก่อนว้ายมึงจะโกงใจกันโอ๊ยคุณปวดหัวกินโอ้ปวดขาเป็นไงจะเป็นลมแล้วคุณโอ้คุณเหนื่อยไหมโอ้โหเป็นแทนคุณใช้ energy เยอะมากถ้าไหนพี่ยังถ้าไหนพี่ยังเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่พี่ energy เยอะเหมือนแทนคุณเลยนะใช่แต่เรื่องอะไรมาบีบคอคุณแล้วไม่ใช่หนูเออวะไม่มีอำนาจแล้วอ่ะแต่ก็เป็นหัวหน้ามึงนายบอกนี่ขอโทษขอโทษใช่ไหมเออใช่เพราะว่าพี่เป็นหัวหน้าบริการใช่ของทุกคนด้วยของทุกคนไม่ใช่แค่แทนคุณทั้งบ้านเลยทั้งตัวแค่ของแทนคุณอย่างเดียวแค่แทนคุณทำไมเราทีไม่ดียังไงไม่ต้องเป็นแทนคุณได้เราจะก้าวไปแล้วได้ทั้งบ้านธีรพัญญากูลมีหัวหน้าเลยแบบมีหัวหน้ามา4คน4คนครับมีชาญที่เป็นหัวหน้าของคุณกรอันนี้หัวหน้าหัวหน้าหลักของทุกคนไม่มีใช่ไหมครับพี่ชาญพี่ชาญพี่ชาญดับเบิ้ลวันพี่ชาญคือคุณอเล็กซ์เล่นให้กับใช่ตอนแรกก็มีบิ๊กเป็นให้คีนแต่บิ๊กโดนเปลี่ยนเป็นพอสใช่แล้วก็พีทเป็นหัวหน้าให้แทนคุณแล้วก็นนเป็นหน้าให้คิมนนเป็นคนที่บอกว่าอ๋อคุณหนูมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนรถครับคุณหนูครับมาเปลี่ยนรถครับไอ้นนท์ที่อยู่ตรงบาร์ที่ฉากตอนรวมตัวกันอยู่ฉากที่บริการคนนึงยืนอยู่ข้างในบาร์ที่ตอนแต่ว่าพีทอะมันจะเก่งสุดมันได้รับความไว้วางใจจากทุกคนเลยไม่คุณเป็นแทนคุณค่ะคุณเป็นแทนคุณครับอันนี้ยังไม่คืนแบบแกเราจะบอกว่านานคืนแล้วต้องกลับมาเฮ้ยจะกินอะไรแล้วหนาแต่รอแล้วนะโอ้โหเยอะดิกูอยู่นะไปคุณทำไมครับคุณพอใจมันใช่ไหมครับได้ไม่ไหวแล้วโอ้ยใจเย็นสโลลี่สุภาพสุภาโซฟาแตกปะเนี่ยแหลเอาหักซะแล้วจะมาซื้อโซฟาคืนเขาเลยนะแต่ว่าทุกคนคิดว่าบทคนเป็นยังไงบ้างอ่ะมีด้วยเหรอครับของอ่านนะเกิดจะจบไม่เจอนะน่าเจือทำไมมึงเป็นอาร์มกันแล้วน่าเจือทำไมมึงเป็นอาร์มน่าเจือทำไมไม่เห็นใจมึงไงเห็นใจคุณเขาเป็นห่วงกันเนาะขอบคุณเลยกดอะไรกูเนี่ยอ๋อมีคนบอกมาว่าถึงพีทจะเป็นแบบอนิกาศแบบไม่ได้ใหญ่ที่สุดในตระกูลหลักแต่เขาเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลรองรู้จักสองรู้จักสตรีหมายเลขหนึ่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเขาบอกว่าพี่บาทพูดบ้างพูดสิครับตอนนี้กูเป็นบ้านเหรองงอยู่ไอ้หนุ่มบ้านแถวไอ้หนุ่มบ้านแถวอยากเห็น4คนนั่งสมาธิเลยค่ะอยากเห็น4คนทุกคนลองสมาธิดูได้ไม่ถึง10วิอ่ะได้ไม่ถึง10เราดูสัก10วิสิให้ชื่นใจหน่อยอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะคนที่จะนำทุกคนเขาถามว่าพี่บิวปวดคอเหรอคะเห็นหมุนคอบ่อยอยู่ในแทนคุณอยู่เนี่ยมันชอบทำไม่บิวก็เลยนั่งอยู่ดีว่าเริ่มปากเริ่มทำปากกันเหรอนี่ยังอินอยู่เนี่ยเอาจริงนี่แทนเฮ้ยอะไรโอ้โหดูอยู่เนี่ยโอ้ไม่ดีเลยละไปแทนคุณจริงเที่ยวการเหลือเกินนั่นแย่แทนคนนี่ไม่ใช่ลูกมาเฟียนะเป็นลูกมินมอไซค์โอเคกับรากับบทกับบทกับบทเก่งมากเก่งมากเก่งมากเมื่อกี้มึงทำอะไรกันหนูไว้เมื่อกี้จำได้บ้างมึงทำอะไรไว้เออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ขออีดอกเก็บคนอ่ะเก็บคนแบบยังไม่พอใช่ไหมเมื่อกี้วิวรับบทเป็นแทนคุณมีคนบอกว่าแทนคุณคอซนหรอมีคนบอกว่าเงียบสบิวชอบชอบชอบ
เหนื่อยถ้าในตัวพูดอ่ะมันเราไลฟ์มาเกี่ยวกี่ทีแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยเลยบาสบาสถ้าในแบบคินพอดอ่ะแล้วมีการสลับบทกันคิดว่าใครมันจะว้าวอเมซิ่งมากกว่ากันแบบถ้าสลับบทกันได้อ่ะในทั้งหมดในคินพอดใช่ทั้งหมดการถามบาสเหรอใช่อ๋อบาสคิดว่าถ้าพี่อโปเป็นแทนคุณว้าวว้าวเลยใช่ไหมว้าวว้าวได้เอาเหมือนกันว้าวได้ๆต้องดูลูกเขาถ้ามันเป็นแทนคุณแล้วแบบแต่ว่าได้นะว้าวได้นะเอเนอร์จีอโปมันได้นะเคยพูดว่าอโปมันเป็นได้เพราะมันดื้อได้ดื้อขำใครใครแล้วพี่ไมค์อ่ะเป็นใครเออพี่ไมค์อ่ะให้เป็นใครเป็นเจยกพี่ไมค์ก็เป็นเจยกแล้วเอ้ยอีกคนหนึ่งที่ว้าวเหมือนกันนะถ้าไบเบิ้ลได้เป็นแทนคุณอะโอ้โหไบเบิ้ลเลยพูดว่าเรื่องเคยเบิ้ลผู้ไทยชั้นก่อนทำไมว่าไม่ได้เหรอแตะต้องนี่แตะต้องไหนได้เลยยังไงยังไงไม่เถียงจัดคนคุยด้วยนะรู้ถามว่าขออีกรอบได้ไหมอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยเหรอเมื่อกี้พูดอะไรนะเหมือนฟังบรรยากาศแล้วไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยบอกว่าว่างจากเหล่ากีตาร์ฝึกพูดไทยกันด้วยร้องไห้นะแฟนเขาร้องไห้แล้วนะเฮ้ยทำไมอ่ะเซลไม่ได้เปล่าเซลได้ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวโทรฟ้องนะโดนไข่ควงแทงโอ้โหอ่ะเหลาอยู่เลยเซฟไปเบิ้ลเต็มเลยเดี๋ยวถามคู่วาจ็อบดีกว่ามีกระแสในทวิตเตอร์เนาะมันมายังไงไม่รู้จักเลยมันเริ่มจากแผนขุนนี่แหละบอกให้เลยเริ่มจากพี่ต่องนี่แหละมึงกับกูเหรอไม่ใช่เอาแล้วโอเค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 อะยังไงมันเริ่มได้ยังไงมันมาจากจุดไหนนะจิมมึงลงรูปอ่ะพี่น่าจะเป็นลงรูปไอ้พูดพี่หนูมันลงแดงหนูมันลงแดงแล้วก็เลยไปแบบว่าเจอหน้าตาเอาตะกะทำไมอ่ะคือมันหาวอลเปเปอร์ยากไอ้บ้านมันเป็นหมาป่าใช่ป่ะแล้วก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยโทรศัพท์มันอ่ะว่าเนี่ยหน้าจอวอลเปเปอร์กูเทพป่ะแล้วเป็นรูปหมาป่าโคตรเท่เลยเขาจะบอกว่าเขาคุยกันอยู่แล้วก็เฟี้ยวอ่ะแล้วมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณหารูปหนูนะไม่ได้ที่หามาแต่คุณเป็นหนูท่อเหมือนหนูแบบหนูไม่มีคลาสหนูไม่มีคลาสหนูมันต้องมีคลาสด้วยเหรอหนูแบบอันโดเน่หนูแบบหนูแต่ที่คือเป็นหมาป่าที่ใส่สูทไงก็บอกว่าแล้วหนูมันตัวแค่เดียวแต่ชอบไหมเนี่ยที่เขาแบบจิ้นกันอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับโอเคแต่ชอบไหมแค่โอเคเลยแค่ชอบไหมไม่ถึงว่าชอบเข้าไหมถามทำไมเราชอบเป้าไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราชอบคนชัดเจนอย่างนี้ชอบเราไม่รู้เรื่องว่ากระแสงาน Twitter ต่างๆมาจากพี่ต๋องหมดเลยกัปตันเรือนะเราอ่ะบอกแล้วว่าแบบเป็นเรารู้เราเห็นเขาบอกว่าอยากเห็นพี่ต๋องเป็นเวกัสเราให้แสดงคู่กับบิวที่เป็นพีตอนนี้หน่อยค่ะต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะต้องทำตับแบบเนี่ยที่มันตอนจบมันลงมาตับแบบตะโกนตับตะโกนแล้วพี่ไงกระชากอะไรอยู่ใช่เกินบูลลี่กันอะไรวะที่บูลลี่กำมันแล้วแซวได้เลยนะลองซิลองเขาอยากเห็นกันเห็นยังไงเห็นพี่ต๋องเป็นเวกัสไม่ได้เรายังอยากมีชีวิตอยู่เลยเดี๋ยวต้องแข่งควงแทงไลฟ์สดนี่
ขออนุญาตเห็นใบคอนครับเห็นบัตรกรีบ้างบัตรกรีทำไปกินบัตรหล่อหล่อมันจี้คอมีว่าพรุ่งนี้ไปถ้ามึงไปเวิร์กช็อปอ่ะขับรถกลับไม่ได้ถ่ายพ่วงถ่ายล้อล้อหายทำไมยางมันรั่ววะกลัวไม่เอาโอ้ 1,558 คนทุกคนสวัสดีค่ะใน 1,558 ใน 1,558 คนกำลังถอนหายใจอยู่กี่คน มีคนพูดว่าอะไรวะเนี่ยถอนหายใจอยู่กี่คนพันเท่าไหร่นะ 1,575 กับตันต่องคือปั่นมาเราไม่ได้ปั่นพูดความจริงเซฟไปเพิ่นเต็มเลยงงมันไม่ควรเซฟไบเบิลควรเซฟนี่เพราะพรุ่งนี้มันจะเอาไข่ควงมาเซฟเราก่อนใช่เออเซฟมันจะเอาไข่ควงมาพรุ่งนี้อยากรวยอยากรวยไบเบิลอยากรวยถ้าหนูได้ยินอะไรไว้อะฟังหูไว้หูความจริงแล้วคนที่ร้ายสุดคือคนนี้ไม่ใช่พี่เอาผมเหรอผมเหรอไม่แต่ดูด้วยว่าใครนั่งอยู่เออมีแบ็คไงผมมีแบ็คซอฮายซอแบ็คเขาเข้าข้างหรือเปล่าโดนแน่ไม่เคยเข้าข้างเลยทั้งในโลกจริงแล้วก็โลกไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยจะเข้าบทหรือไม่เข้าบทก็ไม่เคยเข้าข้างไม่เคยเข้าข้างเลยคือแบบเวลาแบบเม้นไก่ต๊อกอะไรเงี้ยแบบมันรู้สึกแบบเอ็นดูน้องแบบเฮ้ยแม่งน่าเก่งไม่เลิกลักแล้ววิวเลิกลักแล้วจริงๆอยากจะพูดอะไรจ๊อบเอาอย่าเลยนะพอเถอะแค่นี้ก็มากแล้วทวิตเตอร์แฟนไม่อยู่เกรงใจคนของไบเบิลด้วยนะคะแทนคุณพีทตอนแรกเขาคิดว่าแทนคุณคู่กับพีทนะในนี้เรารู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้คู่กันหัวตัวไปกันใหญ่คนที่พาทำไรมั่วคือคนนี้พาโยมมั่วหมดเลยใครโยมมั่วอะไรจับมือกันเลยจับมือแล้วผิดเอาอีกแล้วอ๋อปวดหัวจ๊อบหนีไปปะจบไลฟ์คุณต้องไปหาหมอค่ะเพราะกรามค้างมากไม่ใช่หมอสามีด้วยเอาพูดกันไหนแล้วข้างลงข้างหลังพูดแล้วเอาพูดหน่อยมีอะไรบ้างครับว่ามาค่ายที่ผมใช้คือค่ายฟิลมันเนี่ยครับโอ้โหเปียกแล้วมั้งเรียบเปียกแล้วขาแข็งเนี่ยเขาบอกว่าพีทอะสวยผมยาวถึงเชียงใหม่แล้วโอ้ลดความมาแล้วมันผมโดนร้อนหมุนไปหมดสบัดผมสบัดผมมัดผมหน่อยมัดผมมัดเออโถหักเปีย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 กมีคนบอกว่าอยากเห็นจ็อบเป็นเบกัสโอ้ยลองสิอะเป็นสักหน่อยเอาเส้นเอาบทนะเอาบทนะที่กินสเต็กอะมันจะมึงรู้ได้ไงเดอ่ะไหนยังไงอ่ะน้ําอยู่ผู้ลีลาของมึงอ่ะอันนี้ก็ได้อะไรนะถึงผมจะเร็วยังไงแต่ถ้าเป็นคนที่ผมรักผมไม่มีวันทําร้ายความรู้สึกเขาขนาดนี้แน่นอนพูดกับบิวลืมลองๆๆลองๆสบายดีนะเดี๋ยวๆๆขอทําไม่เราไม่ได้พูดซ้ํารู้เออแล้วพี่อยากไหนพี่ถึงผมจะเลยไงแต่ถ้าเป็นคนที่ผมต้องไม่ต้องพูดสำเนียงไบเบิลด้วยมันสำเนียงเลยเขาเป็นเวกัสไงชอบใช้ความรุนแรงมันมองได้สองแง่เว้ยคือเขาไม่ชอบหน้ามันสบายไปครับเข้าใจผมมันไม่ใช่เวกัสไอ้เนี่ยถึงผมจะเร็วยังไงเดี๋ยวอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนดูให้บาสเป็นพีทแล้วก็จ็อบเป็นเวกัสต่างเงี้ยก็ท่าใหม่ต้องแบบทำแบบนี้ทำผมยาวๆออกมามึงก็ยาวเหมือนเดิมทำไมบ้างหรือถ้าให้เข้ามาให้หน่อยเข้ามาให้หน่อยผมมองไม่เห็นแบบนี้ดีกว่าเนาะมึงทนได้ไงวะบาสกูขับหน้ามันกูรู้ทำไมพี่อยู่ขับสองหนึ่งเอาปกติมันเขินหน่อยไม่ต้องเขินหรอกแหมชีวิตจริงไม่เขินเลยถึงผมจะเร็วยังไงมึง
ถามเพื่อนเดี๋ยวลองให้จ๊อบไปทำหน้าต้องหน้ามันไม่ได้จริงมาคิดว่าต้องเนี่ยคือพีทไปใครไม่หาอ่ะมันจะไปขึ้นเราเป็นจิตวิญญาณนักแสดงห้าสี่สามสองถึงผมจะเร็วยังไงผมไม่ได้มาจิตให้โอกาสน้องหน่อยเราต้องหันหลังโอเคห้าสี่สามสองถึงผมจะเร็วยังไงเทขามไปถึงผมจะเลี้ยวมึงจะหลุดแน่ไอ้หมาล่ะเร็วอาทิตย์อะไรอะเร็วพี่วุ้ยด่าแล้วเนี่ยถึงผมจะเลี้ยวยังไงผมก็ไม่มีวันทำร้ายคนที่ผมรักแน่นอนมึงก็ตายทำไมนายที่โอ๊ยปวดกรามเลยตอนที่มิวเล่นกับเวกัสไอ้ไบเบิ้ลน่ะไม่เห็นจะเขินขนาดไอ้ไม่เห็นจะแบบหลุดขำอะไรออกมาขนาดนี้เลยไม่คือมันแสดงอยู่ไงเราแบบเราเข้าใจหน้าไบเบิ้ลเพราะว่าแบบเขาเสือกลงมาแล้วก็เสือกใช่ไหมแต่จ๊อบทำไมจ๊อบมาเสืออะไรน้องเขาเสือกเองมากแต่เราผิดเองจะมีคนบอกว่าจ๊อบพักก่อนจ๊อบพักนั่นจ๊อบเอาเฮียมาเลยป่ะไม่ได้ไม่ได้ขอบาสเป็นคินเออแล้วก็ฉากที่แบบว่าบอกว่าคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมอ้อนหน่อยจบใครอ่ะเดี๋ยวจ๊อบหน่อยเออหันไปทางจ๊อบต้องแบบนอนเจ็บอยู่ด้วยป่ะเออต้องยืนแบบจ๊อบเป็นห่วงเขาหน่อยเป็นห่วงแล้วโดนยิงมาจะบ้าเลยคินอันนี้เลยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้คินมึงบ้าหรือเปล่าไอ้คินถ้ามึงเป็นอะไรไปกูไม่ได้มึงไม่อินเลยอ่ะมึงไม่อินเลยอ่ะกูรออยู่ตามึงมาแบบอันนี้เล่นง่ายเดี๋ยวขออีกแป๊บเดียวมันจะตัดไว้แล้วพี่ต๋องเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลหลักใช่ป่ะแล้วสองคนอ่ะเป็นคุณคินกับคุณคินฮะเข้าใจป่ะคุณคินกับคุณคินคุณคินกับคุณคิมอ่ะฮะเออเป็นไดอะล็อกนั้นมันไหนอะอะไรอ่ะไม่ใช่ก็ให้แสดงไงแบบว่าเป็นแบบเป็นควายเลยส่วนใครเป็นเราใครเป็นคินใครเป็นคิมเป็นคุณกรคุณกรนี่ครับคุณกรคุณบอกป้าดูไอ้เหี้ยนี่ไอ้ลูกกะหรี่มึงไงป้ามันเป็นอะไรหรอเอามันออกจากบ้านได้ไหมอ่ะใจเย็นเฮียอะไรของมึงอีกใจเย็นอะไรคืออะไรคิมเหรอคิมเหมือนจ๊อบเลยอ่ะคิมอ่ะกูบอกแล้วเอาแล้วบ้านนี้ไม่มีใครปกติเหนื่อยไหมเหนื่อยจะพอก่อนไหมเดี๋ยวปิดไลน์ไม่ได้เกี่ยวทีเขาแล้วหมดแล้ว1นาทีแล้วมาปิดไลน์เลยอ๋อครับสวัสดีครับใครอ่ะเดี๋ยวก็ฝากเอางี้มั้ยเอางี้ติดตามมันอย่างนี้เอางี้มั้ยนี่เลยส่งทุกคนกับนอนแบบว่าคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมเออเริ่มจากเฮียเลยไม่ใช่คินเฮียลองเลยเดี๋ยวดูไม่ได้ไม่ก็รอดูเมื่อกี้กูโดนไปแล้วรอดูอ่ะรอดูจริงอ่ะคืนนี้เนี่ยมาจำแรกสิไปจำแรกไปหรอกเดี๋ยวร้ายมันตัดคืนนี้ลาคืนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ผ่านคืนนี้หรอกเอาเรื่องกับพี่คืนนี้ฝันดีนะครับชี้ครับเอาต่อไปครับพี่เบียงมา
ชื่อครับเหมือนบอกไบเบิ้ลอะถ้ามันเขินอะพูดว่าอะไรนะคืออยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมเออขอนึกหน้าพี่คินก่อนแน่เปล่าแน่เปล่าหน้าคินจริงเปล่าไม่ได้หรอคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ปะได้ได้เอากี่บาทเอากี่บาทเอากี่บาทเลยหรอกี่บาทกี่บาทแล้วกันกี่บาทกี่บาทจับต้องปิดจับต้องปิดพี่เชื่อในตัวน้องเอาเท่ๆเลยเอาแบบใจสั่นวู้ไปอุ้ยโอ้บ้าคืนนี้มึงอยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเพิ่มงานได้ไหมขันใหม่ก็บอกว่ากูบอกแล้ววงการนะครับคุณก่อนไม่เอาคืนนี้คืนนี้ก่อนเอาแบบฉบับพี่มาเลยนะเออฉบับพี่มาก็ได้คืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมทุกคนหนีไปหนีไปพี่แบ๊กเอาไงนะวงการนี้เขาแล้วอ่ะกูบอกแล้ววงการนี้เขาแล้วอย่างหันมาก่อนหันมาเออหันมาเอออ่ะกล้องมาดอลลี่พร้อม5 4 3 2หันไปทางนู้นมึงไม่ไปอ่ะหันไปทางนี้มาว่าเฮ้ยบาร์ว่าจะเกิดมันก่อนอ่ะไม่มีใครได้ต่อเลยให้มาคนเดียวเลยบาร์5 4 3 2บอกบาร์ต้องใจมึงเต็มทางขอโทษ5 4 3 2กูบอกแล้ววงการเนี่ยเข้าและออกยากเอาฝากไอพีตัวเองหน่อยฝากไอพีตัวเองหน่อยเผื่อเป็นคนเข้ามาใหม่ๆเข้าแล้วฝากสิฝากไอพีด้วยครับ YOSATYN แล้วก็ underscore จ็อกครับยศธรกูยาวจังเลยเออไม่ต่อนะครับเออนะปานบิวสวัสดีครับบิวนะครับ IG Bill Yuler ครับ BYLDURLUVE ครับโอ้โหเล่นซะยาวเลยครับสวัสดีครับบาร์นะครับ CHS ฮ่องกงนะครับแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ BAS สิงคโปร์ครับเออพี่หลงตุ๋งครับฝาก IG ด้วยนะครับต๋อง THK ครับผมเย้